ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คึืนแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะค่ะ รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www. w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  ์ไวด์เ t นะคะหรือติดตั้งแอปพลิเคชันไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพานสองก็สามารถฟังแอปไปด้วยแล้วก็สามารถทำในอื่นไปด้วยได้นะคะก็ตัวเองบางทีก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน บางทีเช็คหรือฟังของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์หรือภูบาอา,า,าจารย์พระอาจารย์จรันอะไราเงี้ยก็เปิดเปิดอของพระอาจารย์จารันตอนนี้เนี่ยคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ลิงไม่ได้ลิง์เข้าที่มีของของอุทยานธรรมรงยางแต่ว่าถือว่าทางอุทยานธรรรงยางเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านของการไหลสดมากในการทํางานเพื่อพระศา,ศาสนาเนี่ยโยมเข้าไปดูกันเยอะมากนะคะแต่สําหรับงานของธรรมวรลีเรื่องงานของวัดภูจูอีกหลายๆที่เนี่ย ก็ยังต้องพัฒนาแล้วก็มันขึ้นอยู่กับบรารมีค่ะญาติรนะก็ใช้ไลฟ์สดตรงนี้แล้วก็ใช้แอปช่วยวันนี้เช่นเดิมค่ะยังคงดําเนินรายการอยู่ที่วัดภูดจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะทางจะติธรรมวันนี้ธรรมวรัลก็เช่นเดิมย้ายที่มาอยู่ที่เดิมในจุดของส่วนของถนนที่จะขึ้นไปที่วัดเออขึ้นไปที่โบสถ์ ฝั่งนี้จะเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตาค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโบสถ์ประคันทกุดีจำลองซึ่งวัดปู่จวงของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านะติดรามเชื่อหรือเปล่าพราะว่าในส่วนที่เป็นตรงเนี้ยตัวเองแทบจะไม่อยากขึ้นมาเลยมันเป็นป่าจริงๆอะ่ะมันเป็นแบบทางทางที่เรียกว่าส่วนที่เป็นเป็นต้นไมน้มันก็จะมีต้นไม้เล็กๆอะ่ะเต็มไปหมดเลยเถาวัลย์มีอะไรเต็มไปหมดมันทําให้ยุ่งเยอะมาก คือพอเดินเข้ามาเนี่ยยุงลุมเลยนะคะที่เนี่ยหรือมาจัดรายการบางทีเนี่ยก็ต้องฉลมชโลอยากันยุงทั้งตัวถึงหัวเลยค่ะตรงทั้งหูทั้งอะไรทั้งตัวเนี่ยต้องฉลอยากันยุงเลยเพื่อที่จะมานั่งจัดรายการแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันโปร่งขึ้นก็คือไอตัวที่มันเป็นตัวที่เป็น เาวันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการเคลียร์ขึ้นมานการนวัตการพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะทุกๆท่านที่ทักทายเข้ามานะคะวันนี้ก็อย่างที่ได้พูดคุยกันว่าเราที่เราฟังธรรมะเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรเราต้องดูวัตถุประสงค์หลักของเราก่อนว่าเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันเกิดแนวทางมันเกิดพลังงานมันเกิดความสุข เราต้องฟังให้มันเกิดประโยชน์ฟังที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นกิเลสท,ที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันเบรกแล้วก็กุศลที่มันคิดไม่ถึงว่ามันจะต้องมีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมันเกิดประโยชน์สำหรับวันนั้นละ่ะถ้าเราดึงสิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวเราเองทุกวันทุกวัน มันก็เป็นวัตถุดิบสู่ความเจริญของเราต่อไปในอนาคตถ้าเราดึงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราเองทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะดึงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเป็นวัตถุดิบให้กับเราในอนาคตเหมือนกับเราเก็บของเสียทุกวันน่ะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทําสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเราเก็บของดีๆทุกวันเนี่ยมันพร้อมที่จะประกอบสิ่งดีๆขึ้นมาให้เกิดขึ้นในชีวิตค่ะ น้ำพระสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะก็วันนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าเราจะมาพูดธรรมะให้กําลังใจกันทุกวันทุกวันบางทีก็สับสนเหมือนกันบรรยายให้กับโยคีฟังช่วงเย็นมันต้องเป็นลักษณะของการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงแล้วก็ช่วงของรายการธรรมวัีเนี่ยนะคะก็จะเป็นเห็นหางไหมคะ <laughs> ก็จะเป็น การพูดช่วงในส่วนของการให้กำลังใจกันนำธรรมะมาใช้ให้เป็นอาจจะไม่ได้มีสาระมากมายไม่ได้มีทฤษฎีอะไรแน่นแต่คิดว่าการนำมาใช้ได้จริงเนี่ยมันคือประโยชน์สูงสุดถ้าเรารู้แล้วเราคิดไม่ถึงอะว่าสิ่งนี้มันสามารถนำมาใช้ได้จริงเ่ยเราแค่ฟังแล้วรู้สึกดีเนะี่ย กับเราฟังแล้วเราลงมือทําได้แล้วมันเกิดความสุขจริงเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยเรื่องเล็ก,ลกๆความสุขที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยอย่างว่าคืนก็คุยเรื่องนี้กับโยคีอยู่เรื่องของจิตใจของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าเออคนเราก็แปลกนะเราธรรมชาติอะ่ะมันแปลกตรงที่ว่าเราเห็นคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆเนยไม่ใช่น้อยนอยนะในโลกใบเนี่ย คนประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเยอะมากเรากลับไม่ค่อยตามไปดูหรือตามอนุโมทนาหรือตามชื่นชมแต่เรามักจะหาความผิดหรือหาข้อบกพร่องของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยง่ายเพราะอะไรก็ต้องดูถึงเรื่องของความชำนาญมนุษย์เราเกิดขึ้นมาทุกคนเนี่ยมันจะมีความชำนาญความถนัด หรือท่านเรียกว่าวาัสนาบางคนถนัดฝึกฝนมามองโลกด้วยปัญญาแม้กระทั่งความทุกข์เองเนี่ยก็ยังใกล้ได้ประโยชน์เลยเพราะพุทธเจ้ามองเห็นทุกข์บรรลุอนุตตรลสัมมาสัมโพธิญาณตัสรุอริยสัจแต่เรามองเห็นทุกข์แล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่เหมือนกัน คนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีตาเหมือนกันมีปากมีจมูกมีลิ้นรับสิ่งต่างๆบนโลกนี้เหมือนกันกระทบกับโลกธรรมทั้ง8ดมีสุขมีทุกข์มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเริญเจอเหมือนกันทุกคนแต่ปรากฏว่ามีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยไม่เท่ากันสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการแชร์ การพี่สุริยาเป็นอีกท่านหนึ่งนะค่ที่โพสแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลสนับสนุนงานของครูบาอาจารย์อย่างตอนนี้กำลังโปรโมตใกลที่จะช่วงทุดงแล้วก็พยายามที่จะเตือนพยายามที่จะให้ทุกคน,เ,นเตรียมตัวที่จะสตาร์ทเพื่อที่จะไปในส่วนของการร่วมทุดงนะคะ ก็สวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะพี่เพชรนะคะเห็นว่าจะมาเข้ากรรมฐานตอนนี้วัดผูจวงเนะี่ยมีความพร้อมความพร้อมก็คือความสงบเงียบสถานที่ที่พักต่างๆในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดคนมาเยอะกว่านี้ก็รองรับไม่ไหวเหมือนกันมันเหมาะสําหรับการผู้ที่ต้องการความสัปยปยะเมื่อวานก็ไปเดินครั้งแรกจะไปเดินกับเนน ชวนน้องเนนเอาไว้ตอนที่เรียนนักธรรมบอกกับน้องเนนว่าน้องเนน,น,เ,น,นเ,เราไปเดินดูรอบกันดีไหมเพราะตอนนี้ทายกเคลียรรอบวัดให้มันเป็นทางเดินจงกรมได้แล้วก็ขับรถรอบวัดได้ก็เนนบอกเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกันทีนี้พอเดอะเผอิญว่าพระอาจารย์ออกมาจากสอนพอดีก็เลยพระอาจารย์ไปดูทางรอบวัดกันไหมชวนท่านท่านก็ไปท่านก็ไปด้วย ก็เลยเดินไปดูทางรอบวัดด้วยกันซึ่งมันมองเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างมองเห็นว่าโอ้วัดภูชวงเนี่ยมันเป็นภูเขานะแล้วทางที่เราเคลียรอบวัดเนี่ยเอาถาววันเอาอะไรออกซะอะไรก็ทําให้มันสามารถที่จะสร้างกุฏิแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยเป็นภูเขาเป็นแนวเขาเป็นโลง่ลงๆเป็นทุ่งหญ้าเขียวๆมันอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอะ่ะ จริงๆแล้ววัดปูจวงเนี่ยเลยสุพรรณบุรีเนี่ยในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีมาแค่ห้ากิโลเองติดกับสุพรรณบุรีเลยด่านช้างมันไม่ไกลมากสำหรับคนที่ต้องการความสงบแล้วก็มันมันไม่ได้สถานที่อย่างเดียวบางทีมันอยู่ที่บุคคลด้วยมีแม่ชีมีอะไรซึ่งทุกคนก็เป็นคือถูกฝึกมาแบบสงบสงบกันหมดอะ มันก็จะอยู่กันแบบเงียบๆต้องเงียบจริงๆนะถ้าคนไม่ชอบเงียบๆนี่อยู่ไม่ได้นะเหงาแทบจะกลับเลยนะถ้าอยู่ที่นี่แต่ถ้าใครชอบเงียบๆจริงๆนะที่นี่เนี่ยจะไม่ค่อยสูงสิงกันเท่าไหร่จะต่างคนต่างอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสมกับสถานที่ทุกที่เนี่ยมีความเหมาะสมกับทุกๆหลายคนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้มีที่ไหนดีกว่าที่ไหนแต่ที่ไหนดีอย่างไรดีกว่า เรามาคุยกันว่าที่นี้ดีอย่างนี้ที่นี้ดีอย่างนี้ที่นี้ดีอย่างนี้แล้วเราจะไปที่ไหนให้มันเหมาะอย่างตัวเองก็ไม่ได้มองว่าตรงไหนเหมาะกับเราตลอดชีวิตแต่มองว่าณเวลาเนี้ยเราควรจะไปที่ไหนแล้วเราจะได้ประโยชน์จากอะไรประโยชน์ในที่นี้ก็คือบุญมองแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาจารย์ธรรมวรีจะไปหลากหลายมากที่นี่ก็เอาแบบนี้ที่นั่นก็เอาแบบนั้นอะไรอยางเงย อย่างตอนเนี้ยถ้าเป็นงานที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาโดยตรงเลยนะตัวเองก็มองว่าที่วัดภูจวงเนี่ยเป็นที่หนึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่เหมาะกับเราเราได้ทำงานตรงนี้ได้เต็มที่แล้วก็มีความสงบดีเหมาะสมกับงานที่เราทำแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาทีนี้เนี่ยในส่วนของงานงานที่เป็นงาน สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญมากได้เจอกับคุณหมอสมชายซึ่งต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของการช่วยเหลือคนผู้ยากไร้แล้วอะ่ะคนหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะได้มีโอกาสได้รู้จักก็ถือว่าชีวิตมีความโชคดีในงานส่วนของพุทธศาสนาที่ชอบทำคือสอนกรรมฐานทีนี้ถ้าเกิดจะทำในส่วนของช่วยเหลือคนเนี่ยเอาแบบลำบากลำบากเลยเนี่ยเจอแล้คุณหมอสมชาย เป็นคําตอบสุดท้ายแล้วต้ออ,อย่างนั้นถ้าจะช่วยงานแบบนั้นเนี่ยก็ไปที่คุณหมอได้แต่ถ้าเกิดเป็นงานทุด,ดงที่แบบว่าพระสงฆ์เยอะๆอยากจะทําบุญอันอานำบุญสนับสนุนงานพุทธศาสนาในส่วนของทุด,ดงเนี่ยก็เจอและพระอาจารย์จารันอนังคโนกคำตอบสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะมันมีมันมีความภูมิใจที่เรา พอไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือบุคคลที่ท่านเป็นผู้นําทางด้านของจิตวิญญาณหรือนําการทําความดีเนี่ยพอไปเจอท่านพระอาจารย์จันลัมมิรทั้งหลายสะหธรรมิกรหรือบริวารที่เป็นของท่านพระอาจารย์ที่ตามกันไปช่วยเหลืองนานเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีแนวทางความคิดไปในแนวของพระอาจารย์ เราก็ได้เจอญาติธรรมเจอพี่น้องที่ร่วมกิจกรรมแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยพอเราไปเจอกับคุณหมอสมชายก็จะมีพี่น้องในส่วนของจิตอาสาที่ชอบช่วยเหลือคนมีจิตใจอ่อนโยนมีความเมตตาช่วยคนในอีกกลุ่มหนึ่งเต็มไปหมดเลยแต่พอเรามาอยู่จุดของเราในส่วนงานที่เรารักเราสแตนบายอันนี้เป็นงานสแตนบายออกลุยไม่ได้ออกลุยแล้วไม่ได้ผลค่ะ งานนิพพานากรรมฐทานเนี่ยอันดับแรกมันต้องใช้ความศรัทธาของคนที่มาหาเพื่อที่จะเอานําธรรมะที่สูงสูงของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยมอบให้กับเขามันเป็นงานใช้เวลามันไม่ใช่งานแบบลุยเฉพาะหน้าเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีะแผนกฉุกเฉินกับรักษาเฉพาะทางอย่างงานของของคุณหมอ เป็นงานที่เรียกว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลก็ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินที่กำลังเดือดร้อนมาเลยกำลังทุกข์อยู่แต่ว่าได้บุญเยอะนะเพราะจิตใจหรือหัวใจของคนที่ที่กำลังทุกข์อยู่แล้วได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเขาได้รับความสุขทันทีเนี่ยบุญมันจะแรงมันจะได้อานิสงค์ของการเวียน่หยตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันจะเกิดพลังงานเร็วมากเพราะว่าเราช่วยคนที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ แต่ในส่วนของงานที่ตัวเองทําอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ที่นี่เนี่ยหรืองานที่อื่นที่ครูบาอาจารย์ให้ไปลุวยไปช่วยทำเนี่ยอย่างวัดเขาสามสิบก็เคยไปครั้งเดียวอะแล้วก็วัดคลองประหลัดเปียงวัดป่าสะพานสองหรือวัดป่าจริยธรรมเนี่ยทำมาหลายปีละงานส่วนนี้มันเป็นงานเฉพาะทางซึ่งอย่างคนป่วยคนไข้ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราสังเกตไหมคะ คนที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายเพราะความเป็นโรคฉุกเฉินในโรงพยาบาลแต่คนที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเสียชีวิตกับโรคเฉพาะตัวโรคประจำตัวแล้วไม่มีระเบียบในการรักษาเป็นแบบนั้นมนุษย์ของเราเองเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะ พอถึงเวลาการรักษาโรคเฉพาะทางเนี่ยเราจะเริ่มที่จะขี้เกียจละเริ่มที่จะไม่มีวินัยในการรักษานอกจากว่ามีคนมาบอกว่าเราจะต้องตายเราถึงจะเริ่มที่จะมีระเบียบขึ้นมาเพราะว่าเรากลัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรืองานที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนรวมไปถึง ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากงานเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากบุคคลที่มาแล้วให้ความร่วมมือมันคนไปหาหมอไม่ให้ความร่วมมือมันก็ไม่หายการปฏิบัติธรรมคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมไม่ให้ความร่วมมือมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันเป็นงานมันเป็นงานสะสมบารมีมันเป็นงานรักษาหัวใจของเราเนี่ยในระยะย,ยาวมันต้องการความพร้อมแต่ทีนี้เนี่ยถามว่า โรงพยาบาลถ้าไม่มีแผนกฉุกเฉินหรือรแผนกคัดกรองผู้ป่วยซะก่อนเนี่ยส่งทุกคนมาที่วิปัสสนากรรมฐานหมดคนอดคนอยากก็ส่งมาถามว่ามันจะเกี่ยวกันไหมอ่ะสมมุติว่ามีใครสักคนกำลังทุกข์ร้องไห้ร้องห่มจะเป็นจะตายสามีก็ทิ้งไปข้าวก็ไม่มีกินลูกก็กำลังหิวอยู่สมมติเอาละส่งไปให้อาจารย์ธมวรีเลย หน้าที่ของอาจารย์อรรมวาลีก็คือให้กำลังใจบอกทางที่เขาจะหมดหมดจากทุกจากสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่สอนวิธีการสอนแนวทางแล้วถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะยอมรับฟังสิ่งที่เราจะพูดไหมเขาอยากจะปฏิบัติไหมมันก็ไม่ใช่เขาอยากที่จะกินข้าว เขาอยากต้องการใครสักคนหนึ่งที่กอดเขาแล้วก็บอกเขาว่าฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะเขาต้องการให้ลูกเขาอิ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่งานของอาจารย์ธรรมวรีแล้วตรงเนี้ยคนที่เขาจะพึ่งได้คือคุณหมอสมชายนะยกตัวอย่างคุณหมอก็เยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นจ,นจนจิตใจของเขาเนี่ยมันดีขึ้นมามันชื้นขึ้นมามันอิ่มละพอเขารู้สึกอิ่มเขารู้สึก โอเคละตอนเนี้ยมันถึงจะเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องต่อยอดว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อถ้าเขามีความพร้อมในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจเนี่ยมันเป็นแบบนั้นคือมันต้องเข้าใจงานอะไม่ใช่ว่าใครมีความทุกข์โศงมาให้อาจารย์เขาเลยหมดเขาไม่มีความพร้อมถ้าเขาไม่มีความพร้อมเนี่ยเขามาไม่ได้ถึงมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าความสามารถของตัวเองเนี่ยมันก็มีขีดจํากัด ที่มันจะช่วยคนได้นะ่ะมันไม่ได้ช่วยได้ทุกเรื่องอยเช่นคนหิวเนะี่ยทีนี้เนี่ยในวัดเองเนี่ยก็ต้องการความสัปปะยะบริบทอื่นในการดูแลเนี่ยเราไม่ได้ดูแลคนแค่คนเดียวเราต้องดูแลโยคีทั้งหมดเพราะฉะนั้นโยคีทั้งหมดต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาบนโลกไปเนี่ยที่บอกว่าคุยกับคุยกับ คุยกับโยคีเมื่อคืนคนมันแปลกนะทั้งๆท,ที่คนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเยอะมากแต่เราเนี่ยไม่ค่อยได้จะไปดูความสำเร็จของใครที่เขาให้ไปศึกษาดูงานนะงานราชการนะเขาให้ไปดูความสำเร็จเราจะได้เห็นแล้วเกิดไอเดียขึ้นมา แต่เราสังเกตไหมว่ามันมีคนหลายกลุ่มมากในการไปศึกษาดูง,งานเราลองไปดูสิคะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เราก็ทำได้หรืออะไรก็แล้วแต่โอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่สำหรับคนบางคนที่เขาชื่นชมนะเขาก็มีเฮ้ยเขาเก่งนะเขาทำได้นะเขาดีนะถามว่าจิตของคนสองคนเนี่ยใครมีความสุข คนที่ไปดูแล้วเห็นคนอื่นเขาทางานอะไรสําเร็จเนี่ยมันมีความสุขตั้งแต่ตอนที่มันไปเห็นแล้วอะแต่ตอนที่เราไปดูแล้วเราเอ้ยไมเห็นมีอะไรเลยง่ายๆใครก็ทํากันแล้วก็ขาความสามารถของเขาว่าก็ทําได้ยังไงแล้วก็ขาของเขาคือไม่ได้ชื่นชมอะ่ะดูเขาเป็นตัวตลกคําว่ายินดีในความสุขของผู้อื่นหรือยินดีในความสําเร็จของคนอื่นเนี่ยต้องตีความหมายดีๆเลยนะคะ ถ้าเราตีความหมายผิดเนี่ยเราเอาความสําเร็จของเราเป็นที่ตั้งในการวัดเนี่ยสมมุติว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขากาลังฝึกที่จะทํากับข้าวเราก็แนะนําวิธีการทํากับข้าวให้กับเขาแล้วเขาก็ทํากับข้าวนั้นนะ่ะสาเร็จทั้งๆท,ท,ที่เราเนี่ยทําเป็นมากกว่าเขาไม่รู้เท่าไหร่เยอะแยะไปหมดเลย มันมีคนอยู่สองคนคนหนึ่งเนี่ยเห็นเด็กทงบบข้าวแล้วเขาดีใจไงโอ้ยหนูทำสำเร็จแล้วหนูทำได้แล้วรสชาติอาจจะไม่อร่อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำสำเร็จคนแรกก็โลกเอ้ยยังไม่ได้เขาท่าเท่าไหร่เลยต้องฝึกอีกโอ้ยอย่างเงี้ยใครๆเขาก็เป็นกันมันยังไม่ได้ เท่าคีเล็บของคนอื่นก็เลยจะไปภูมิใจอะไรกันแค่นั้นคนแรกคนที่สองบอกว่าเก่งมากเลยดีใจด้วยถามว่าคนแรกเนี่ยพูดเรื่องจริงแต่ที่ตัวเองคิดกับคนที่สองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยกยอปอปั้นนะเขาก็พูดเรื่องจริงอย่างที่คิดแต่เรื่องจริงอย่างที่คิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนแรกเนี่ยจิตใจเนี่ย มันดูถูกคนอื่นเอาความสามารถของตัวเองเอาเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยขึ้นมาตั้งแล้วก็ไม่เคยยินดีในความสําเร็จของคนอื่นเขาแล้วมันก็ไม่มีความสุขจิตมันก็เป็นอกุศลโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแต่คนที่สองเนี่ยเขาอาจจะเก่งทุกอย่างเหมือนกันแต่เขาก็กำลังมองพื้นฐานของเด็กคนนั้นว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยทําเรื่องนี้เลยสําเร็จ แล้วเรายินดีเราเป็นกําลังใจให้กับเขาที่เขาทำสิ่งนั้นสำเร็จอันนี้ต่างหากที่มันคือความยินดีในความดีหรือความสำเร็จของคนอื่นจิตใจมันต้องน้อมไปยินดีกับสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าเกิดเขาทำความดีสำเร็จเนี่ยหรือบางคนเนี่ยเราเจอเนี่ยเฮ้ยเราก็ทำได้ไม่เห็นจะยากเลยไม่เห็นจะต้องไปชื่นชมเลยอันนั้นมันคือความอิจฉาแหละ ไม่ยินดีในความดีของผู้อื่นบุญกับบาปเนี่ยมันอยู่ใกล้เรานิดเดียวนิดเดียวจริงๆเราสามารถที่ได้บุญตลอดเวลาเลยหากเรามีสติเพียงแค่เราเห็นความดีของคนอื่นแล้วเรายินดีเราก็จะสามารถที่จะได้บุญได้เขาเรียกว่ามโนกรรม มนโนกรรมนี่อย่าดูถูกนะฮะทำไมพระุทธเจ้าถึงให้เราเจริญสติตลอดมนโนกรรมเนี่ยคือกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิดถ้าเกิดว่าความคิดของเราเนี่ยมันเป็นกุศลซะคําพูดทุกคําพูดที่ออกมาเนี่ยมันจะผ่านกระบ,บวนการของความคิดที่เป็นกุศลคนที่มีความศรัทธาเนี่ยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย เขาจะไม่มีทางด่าหรือว่าในสิ่งที่เขาศรัทธาไม่มีทางเลยไม่กล้าเลยคนที่มีปัญญาในขณะที่พูดเนี่ยเขาจะรู้ว่าคำพูดของเขาเนี่ยที่พูดออกไปเนี่ยเหตุมันเป็นแบบนี้ผลมันจะออ,อกมาเป็นยังไงเขาจะรู้อันนี้คือตัวของเขาเองนะคะ แต่ทีนี้ปัญญามีหลายระดับรู้แค่เหตุกับผลไม่พอนะในสัพป,ปริสธรรมเจ็ดประการเนี่ยซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนดีเนี่ยสัตบ,บุรุษเนี่ยรู้แค่เหตุกับผลไม่ไม่พอนะคือเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดีสิ่งนี้มันดีแต่สมมุติว่าเราไปคุยกับคนที่กาลังโกรธอยู่ไม่ถูกบุคคลถึงจะมีเหตุผลดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราคุยกับคนไม่มีเหตุผลนะ่ะมันก็ คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกับคนที่เขามีเหตุผลเขาฟังเหตุผลมันก็จะคุยกันรู้เรื่องหรือว่าเราพูดผิดเวลาเขากําลังอารมณ์ไม่ดีอยู่อะเราจะเอาเหตุผลไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเหตุผลเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอะไรกับใครสักคนหนึ่งเนี่ย มันไม่ใช่รู้เหตุกับผลอย่างเดียวมันต้องรู้ถึงบุคคลรู้ถึงอะไรไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากมันคือรากของหัวใจของเราที่มันจะไปออกผลผลของมันดอกของมันก็คือคำพูดคือการกระทำของเราเนั่นเอง ไอ้ที่เราพูดเราทำเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองยังอายตัวเองในอดีตที่ผ่านมาเลยบางเรื่องที่ที่ปล่อยคําพูดต้องเรียกว่าภาษาบานเราเรียกคําพูดโง่ๆออกไปด้วยความที่คิดว่าตอนนั้นมันฉลาดคนโง่เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึง่งมันจะคิดว่าตัวเองฉลาดซึ่งประสบการณ์เนี้ยเจ้าของก็ผ่านมาละเฮ้ยเราพูดไปเพราะเราคิดแบบนั้นจริงๆ แต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเฮ้ยเราคิดผิดพอเราคิดผิดเราจึงพูดผิดพอเราคิดได้ใหม่เราจึงอยากจะพูดใหม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมโนกรรมเนี่ยคือกุศลถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยมองสิ่งไหนเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขแต่ถ้าเกิดจิตของเราเป็นอก,กุศลเนี่ย มองอะไรคิดอะไรมันก็เป็นอกุศลไปหมดถึงเราจะบอกว่าเราฟังธรรมะม่เยอะเราอะไรก็แล้วแต่หรือเราคุยธรรมะคำพูดออกมาดูดีหมดทุกอย่างเลยอะแต่ว่าวิธีการที่มันส่งผลออกไปเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนมันสร้างความเสียหายให้กับส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมถือว่าสิ่งนั้นเนี่ย ็นอกุศลถ้ามันเกิดความเสียหายนะเป็นอกุศลทันทีมันขาดปัญญาไม่มีใครหรอกบนโลกใบนี้ที่มันอยากจะให้ใครเสียหายแต่เพราะความที่ปัญญาเนี่ยมันไม่พอมันคิดไม่ถึงว่าการกระทําของเราเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลระยะย,ยาวไปถึงคนนั้นคนนี้คนโน้นเต็มไปหมดเลย ที่ตัวเองเคยยกตัวอย่างไปเมื่อวันสองวันที่แล้วหลายๆเรื่องดังนั้นพระเจ้าจึงตัดว่าอย่าประมาทในอักกุศลเล็กๆที่อยู่ในใจแล้วก็อย่าดูถูกกุศลเล็กๆที่อยู่ในใจไอ้กุศลเล็กๆเนี่ยที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเรามีสติมันป้องกันความทุกข์ได้ไม่รู้เท่าไหร่ อกุศลเล็กๆคือโมหะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราตั้งแต่ตื่นเช้ามามันสามารถที่จะทําให้เราพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคนทั้งหลายได้มากมายเหลือเกินนำความไม่ดีของคนอื่นมาเป็นที่ตั้งของการเรียนรู้มันยากแต่ถ้าเกิดเราทำได้เนี่ย โลกใบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นที่สร้างบาร,รมีของเรานึกถึงพระโพธิสัตว์นะคะไม่มีใครหรอกบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะทําได้เลยยิ่งเราทําไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีบาร,รมีไปทางนี้เราต้องฝึกตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยของคนที่จะเริ่มต้นทําความดีแล้วก็จะเจริญในโลกใบนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การที่เราเนี่ยเลือกที่อยู่ เลือกที่อยู่ทุกคนบางคนก็รล้ว่าโอ้ยอาจารย์เกิดมาเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะที่อยู่ในที่เกิดเนี่ยมันเลือกไม่ได้แต่พอเกิดมาแล้วมันเลือกได้เลือกที่ดีที่สุดของเรายกตัวอย่างอย่างเมื่อวานหลายคนก็คงจะฟังทั้งรายการธรรมบาลีฟังทั้งรายการอุเทศธรรมนะยกตัวอย่างเมื่อวานตัวเองพูดถึงเรื่องรถที่ตัวเองขับอยู่ มีคนหลายคนมานำเสนอบอกว่าอาจารย์รถรุ่นนี้มันไม่เหมาะกับอาจารย์เลยอาจารย์น่าจะขับรถที่มันเป็น,ปนโฟวิลหรืออะไรเห็นชอบเข้าไปในป่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจารย์เดินทางเยอะอาจารย์น่าจะขับรถแบบนั้นเหมาะกว่าเราก็เลยบอกว่าคือจริงๆเนี้ย ไม่ใช่ไม่รู้ว่าอะไรเหมาะกับเราแล้วก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีเราสามารถที่จะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะหาข้อมูลรุ่นสเปคของของทุกอย่างที่มันดีที่สุดในโลกอะ่ะได้ทุกคนก็สามารถทำได้หาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกอะ่ะหาก่อนอันดับแรกแล้วเราก็กลับมาที่ตัวเรา เมื่อเราหามันได้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าอะไรดีที่สุดนะแต่ทีนี้เนี่ยศักยภาพความสามารถในการที่เราจะมีสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันต้องลดลงมาแล้วเช่นรถเนี่ยเอาละรถยี่ห้อเนี่ยมันเหมาะกับเรามากเลยเยแต่ว่าราคามันไม่ได้นะลดลงมา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 เรื่อยๆจนมันเจอที่เราแตะต้องได้อะ แล้วเราก็ซื้อมันมันอาจจะดูไม่เหมาะกับเราแต่เราแตะต้องได้นั่นหมายถึงว่าเราสามารถใช้งานได้จริงสมมุติว่าตัวเองคิดว่าเราไม่เหมาะละต้องอย่างนี้เท่านั้นที่มันเหมาะกับเราเราก็รอไปคอยของดีๆคอยดีๆเลยคอยดีๆเลยสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเจอมาเยอะนะนะคนประเภทเนี้ยก็คือรอที่ดีที่สุดอ่ะมีสเปคตั้งเอาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้แต่เราไม่ดูความพร้อมของเราว่าไอ้ความพร้อมของเราเนี่ยท่านยติธรรมทราบไหมว่ามันคืออะไรบุญ บุญของเรามันมีเท่านั้นในขณะนั้นเราใช้บุญเนี่ยให้มันพอดีเนี่ยเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยใช้เกินกว่านั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้บุญมันไม่ถึงไงคือบุญของเราเนี่ยมันมีเท่านี้เราก็ใช้แล้วเราก็พอใจถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วอะสมมติซื้อรถมาละรถยี่ห้อเนี่ยมันมันไม่เหมาะกับอาจารย์นมวรีแต่สําหรับเราเนี่ย เราพอใจแล้วว่าบุญของเราเนี่ยมันมีขนาดเนี้ยเราก็ใช้มันอย่างมีความสุขทุกวันนี้ก็ไม่มีค่ะรถยี่หอดีๆใช้แต่ก็ยังมีบุญไงมาช่วยงานวัดก็ได้ใช้รถยี่ห้อดีๆกับเขา <c oughs> มาช่วยงานวัดก็ได้ใช้รถวัดนะคะทำนูน่นทํานี้ก็ได้ใช้รถวัดในการใชก้ก็คือได้ใช้อ่ะแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่าได้ใช้อยู่ดี อย่างนี้แหละอย่างที่พอเราเข้าใจมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนเนี่ยทุกคนมักจะมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแต่เราลืมกลับมามองตัวเราเองว่าไอ้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยที่เรามองหาเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนในเมื่อเราไม่มีความพร้อมเราต้องพร้อมที่จะลดลดสเปคสิ่งที่ดีที่สุดลงมาเรื่อยๆ แล้วเราก็ควรจะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าสันโดษสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราหาได้คนที่มีความทุกข์ทั้งหมดส่วนหนึ่งทุกข์เพราะความอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะมีความสมหวังในทุกๆเรื่องเพราะว่า เหตุปัจจัยของการทําบุญนะครที่ได้พูดไปว่าการทําบุญเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องของวิบากกรรมอย่างเราเคยช่วยเหลือคนลําบากตกทุกข์ได้ยากเนี่ยถึงเราจะเจริญปัญญาขนาดไหนเนี่ยเราก็ทิ้งการช่วยเหลือคนไม่ได้ถ้าเรายังคิดอยู่ว่าเราจะต้องเกิดอยู่นะเราจะต้องวนเวียนไหวไตยเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยหากเราไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนเอาไว้นี่ย พิบากอันนี้มันก็ไม่มีมีแต่ปัญญาอย่างเดียวเพราะฉะนั้น,นเราจะเห็นเลยว่ามีบางคนที่ปีปัญญามากแต่อัตคัดขัดสนเรื่องอาหารการกินสารพัดเพราะว่ามีปัญญาแต่ว่าไม่ช่วยเหลือคนที่ยากไร้แต่บางคนรวยมากรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแต่ทุกข์เลือเกินเพราะว่าช่วยเหลือคนไว้เยอะแต่ว่าไม่เคยพัฒนาปัญญา พอมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความทุกข์เล็กๆน้อยๆนั้นไปได้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของคนเราที่เกิดมาแล้วจะเกิดความเจริญขึ้นมาเนี่ยเราลองดูสิคะท่านยติธรรมว่าเราเนี่ยอยู่ในที่ที่เหมาะสมหรือเปล่าคาว่าเหมาะสมในที่นี้เนี่ยบางทีเราอ้างไงเราก็เลยบอกว่าฉันไปไม่ได้หรอกดูสิ รอบตัวฉันเนี่ยมันมีแต่คนกินเหล้ามีแต่การพนนันมีแต่นู่นนี่นั่นอบายามุกทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นน่ะฉันจะไม่มีทางที่จะเจริญเพราะว่าหลักของความเจริญเนี่ยมันต้องอยู่ในประเทศที่สมควรเอาให้มันดีที่สุดอะณขนาดนั้นเนี่ยตรงไหนที่มันมันเจริญที่สุดที่เราสัมผัสได้อะ่ะเอาตรงนั้นก่อน แล้วพอเราอยู่ตรงนั้นที่มันดีที่สุดที่เราสัมผัสได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะพัฒนาให้เราเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดแล้วเราจะสัมผัสได้ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เคยยกตัวอย่างอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีมากมายที่เป็นคนที่เป็นคนยากไร้คนลำบากลำบน กลายเป็นเศรษฐีซึ่งสาหรับตัวเองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเราเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอะไรอย่างคนที่มีความอ่อนน้อมเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นคนจนจนแท้ๆเลยแต่เศรษฐีเนี่ยมารับไปเป็นสะพ้ายอย่างเงี้ยรับไปเป็นลูกเขยอย่างเงี้ยคนอยู่ดีๆเนี่ยมันจะโชคดีขนาดน,นั้นเหรอ ไปเป็นสะพ้ยเศรษฐีไปเป็นสะพ้ยหรือไปเป็นถึงขนาดมเหสีในเมืองใหญ่ๆเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมได้เมื่อเขาทำตัวเหมาะสมอย่างสมมุติว่าอย่างพระราชาหรืออย่างเศรษฐีเนี่ยเขามองเห็นว่าโอ้ดูสิขนาดคนคนนี้ อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแต่สามารถที่จะทําตัวให้เหมาะสมได้มันก็จะโดดเด่นขึ้นมาความโดดเด่นขึ้นมาความแปลกแยกที่ไม่เหมือนกับคนคนที่นั่นนะ่ะมันจะกลายเป็นบาร,รมีของเรามันก็จะย้ายที่อยู่เราเองโดยอัตโนมัติความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยมันจะย้ายที่อยู่ของเราโดยอัตโนมัติการย้ายที่อยู่ได้เพราะว่าบุญเนี่ยมันมีมามา,มากมายเหลือเกิน มีหลายคนที่ทำงานระดับประเทศเป็นนักการเมืองเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาจากพ่อแม่ที่ทำนาไปอยู่วัดสุดท้ายแล้วเนี่ยได้เป็นผู้นำประเทศไปไหนใครก็ต้องยกมือไหว้เกิดอะไรขึ้นแล้วลองไปดูเส้นทางของของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดรนะว่าไม่มีใครเลยนะที่ไม่พอใจในสิ่งที่ติงเป็นอยู่พอใจอ่อนน้อม ผู้ใหญ่เห็นแล้วรักไข่จึงได้พบกับความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นแบบนั้นไม่มีใครหรอกที่อย่างเช่นคนที่ขี้อิจฉาริษยาคนที่ทำตัวไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราไปเจอผู้ใหญ่ที่เขามีคุณธรรมเนี่ยเขามองเห็นพฤติกรรมของเราเนี่ยเขาก็ไม่เอาเราไปทำอะไรแล้วเอามาเนี่ยสมมติอาาไปเจอคนที่ชอบอยุยงส่งเสริม ให้คนทะเลาะกันอย่างเงี้ยตายแล้วขนาดตัวยังไม่มาเลยที่อื่นเขก็เดือดร้อนกันทะเลาะกันเราเองแค่รู้จักก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมาอยู่กับเราละ่ะตายแล้วมันจะปวดหัวไหมอย่างเงี้ยคือการแสดงออกของเราเนี่ยมนโนกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ดีเราทําไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งออกมาทางการกระทําของเรา มันฆ่าตัวเองอย่างเราเจอคนดีๆเนี่ยโอ้ยแทบจะโดนอุ้มแนคนดีเนี่ยไปที่ไหนขยนันขยนันมีแต่คนเรียกร้องเนี่ยยกตัวอย่างอย่างพี่ยุเนี่ยพี่ยุที่ตอนนี้ไปอยู่ที่อุทยานทรมดงยางแล้วพี่ยุเนี่ยเขาเรียกคุณนายสะอาดคุณนายขยนันไปที่ไหนนะขยนันขยนันมาอยู่วัดภูจวงช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหขยันมาก จนคนพูดถึงกันอยู่เลยคนยังคิดถึงกันอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนได้เนะี่ยมันต้องนั่งเพราะความดีนะสมมติปากหวานวันนิตปากหวานวันละหน่อยปากหวานวันละนิดให้ไม่เกินครึ่งปีหวานแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนะี่ย ของให้มันดีที่สุดขนาดไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งอาหารที่อร่อยถ้ามันกินทุกวันทุกวันมันก็เบื่อแต่ถ้าเกิดมันกินแล้วมีประโยชน์อะมันก็ต้องกินมันเห็นคุณค่าไงอย่างข้าวเนี่ยมีใครเลิกกินข้าวมั่งไม่มีอ่ะเพราะว่าข้าวมันมีประโยชน์กับเราเปลี่ยนกลับเอาแต่ข้าวเนี่ยก็ยังกินเหมือนเดิมเพราะข้าวมันมีประโยชน์ อะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันจะถูกรักษาไว้โดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นค่ะทัญยติธรรมดังนั้นเนี่ยคนที่จะพบกับความเจริญได้น่ะอันดับแรกนมันต้องอยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดของเราอย่าไปไปอยู่ในสถานที่ที่ดีแล้วคนอื่นบอกว่าดีแต่เรายังไปอยู่ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เลยดีที่สุดแล้วเนี่ยเอาเราสังแกนเราสแกนเลยว่าตอนเนี้ ที่ที่ไหนนี่มันเหมาะกับเราที่สุดเราอยู่ที่นั่นทีนี้คําว่าที่ที่ดีที่สุดน่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นจากใจของเราต่างหากมันไม่มีที่ไหนหรอกที่มันไม่มีคนไม่มีกิเลสมันไม่ผิดไม่มีที่ไหนหรอกที่มันไม่มีภัยบางคนอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดยังตายเลยเพราะว่าเคยทำกรรมมาไว้ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสถานที่ที่ดีที่สุดของเราเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่มันอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของวัดปูจวงเมื่อเช้าก็คือในเรื่องของความสัปปายะก็คือความพอใจอะ่ะมันต้องพอใจอะ่ะจิตใจมันถึงจะเริ่มต้นอะ่ะในเบื้องต้นนะคะการฝึกเนี่ยมันต้องมันต้องสัปปายะแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งของนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ย มันไม่มีความจําเป็นน่ะนะะมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องต้องอยู่หรือเลือกที่ที่เหมาะสมหรือสัปเะ,ะละอย่างพระพุทธเจ้าของเราเห็นไหมคะพระพุทธองค์หรือพระอาหารหนานทั้งหลายเนี่ยท่านไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเลือกเรื่องละเลือกที่ละเพราะจิตมันไม่มีกิเลสอะพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนก็มีความสุขหมดอย่างนี้เป็นต้นค่ะทัญยติธรรมอ้าวคุณหมอฟังอยู่ด้วยเหรอคะ แหมอุต่า์นินทาพิยุดังๆแล้วนะคุณหมอเข้ามาฟังอยู่ด้วยนะคะก็อย่างที่ได้บอกว่าคนเราจะอยู่ในหัวใจคนเรามันต้องเอาความดีอะคําพูดเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกพอพูดมากๆเข้าเนี่ยคือข้างแรกเนี่ยพูดแรกๆคนเราเจอกันมันก็คุยกันเรื่องดีๆน่ะคุยไปคุยมามันก็เริ่มเอานิสัยตัวเองออกมาแนวความคิดตัวเองที่มันไม่ดีออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจะทํำยังไงอะชีวิตมันคือการเรียนรู้ชีวิตมันคือการสร้างบารมี ทำยังไงให,ให้ให้ทุกขณะของชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นการสร้างบาร,รมีโดยที่ไม่จะเป็นต้องดินน้นรนแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเดินทางไปที่วัดไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการพัฒนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปวัดก็ได้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็ต้องมีช่วงที่เราต้องมาฝึกฝนช่วงที่เราต้องภาวนาช่วงที่เราจะต้องสร้างกําลังให้กับตัวเองแล้วเราก็กลับเอาวิธีการเนี่ยไปใช้ทั้งโลกให้เป็น มันก็จะเป็นชีวิตที่ไม่ห่างหายจากความเพียรความเพียรอันดับแรกในการตามรู้ตามดูมาปฏิบัติธรรมกับความเพียรที่เราไปเชิญกับความจริงด้วยปัญญาที่มันเกิดขึ้นจริงๆในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นบาร,รมีทั้งนั้นเลยค่ะ,ะทยธรรมในในสถานที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนดีอยู่ด้วย เราก็ต้องเลือกคบคนที่ดีอ่ะมันถึงจะเกิดเกิดประโยชน์เอาแค่คนไม่ดีคนเดียวเนี่ยเราเราครบคนพาลแค่คนเดียวเนี่ยหรือคนไม่ดีคนเดียวเนี่ยมิตรบริวารของเขาอ่ะก็เป็นคนพาลหมดอ่ะมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนอย่างตัวเองเนี่ยอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาบางทีเนี่ยที่พูดธรรมะไปทุกวันทุกวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาเราเจอคนพาลเนี่ย เราก็เลยเอาเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยเอามาพูดเพราะว่าเรากําลังใช้ความคิดเรากําลังใช้ธรรมะที่มันกําลังแก้ไขปัญหานั้นอยู่ซึ่งมันละเอียดมันก็จึงสามารถที่จะอธิบายให้มันละเอียดได้อย่างนี้เป็นตน้นก็จะเอามาใช้เอามาพูดเพราะว่ารายการธรรมบรีพูดอยู่ทุกวันเราเจอคนพาลเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยโอ้โหเนี่ยจะทำไม่ต้องกลัวเขามีโดมิโน,โนมีเพื่อนฝูงเขาอะไรเขาเนี่ยมันเสียหายไปหมดอะถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราไปสถานที่ดีเนี่ยคนดีเขาก็เลือกที่จะไปเพราะฉะนั้นเราจะไปเจอคนดีไงพอเราไปเจอคนดีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญอันดับต่อไปที่เราทําให้เราจเจริญได้เนี่ยก็คือเราต้องปฏิบัติตามคนดีนั้นด้วยคนดีเขาไปไหนเราไปด้วยคนดีเ็าทาอะไรเราทําด้วยพอถึงเวลาเนี่ยชีวิตเนี่ยเขาทําอะไรเราทําด้วยเขาดีอะไรเราดีด้วยเหมือนกับที่พูดถึงเรื่องของปยุ์เมื่อสักครู่เนียหรือคนดีหลายๆคนที่เขา ทาจนเป็นอุปนิสัยอ่ะมันกลายเป็นเครดิตไงไอเครดิตของความดีเนี่ยมันสามารถที่จะกลายเป็นบุเพกตะบุญญาตาในปัจจุบันได้จากสี่เนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยจากสี่เนี่ยข้อสุดท้ายคือบุเพกตะบุญญาตาคือมีบุญไว้ตะปางก่อนคือมีบุญเก่าทีนี้คําว่าบุญเก่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นบุญเมื่อชาติที่แล้วอย่างเดียวบุญเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วบุญเมื่อเดือนที่แล้วบุญเมื่อวันเมื่อวาน มันก็เป็นบุญเก่าสําหรับวันนี้เพราะฉะนั้นคําว่าบุเพกะตะบุญญาตาเนี่ยคือเราต้องทําบุญเอาไว้นะคะเราต้องทําบุญเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานมันซืนมันลืนมันจนกลายเป็นบาร,รมีเป็นเครดิตพอเรามีเครดิตเนี่ยเราก็จะสามารถพบก,กับความเจริญได้ลองคุดลองคิดดูนะคะเครดิตก็มีความน่าเชื่อถือคบคนดีให้การสนับสนุนสถานที่ก็ดีประพฤติก็ดีชีวิตมันจะไม่เจริญได้ยังไง นี่คือข้อธรรมเรียกว่าจักสีเป็นจักที่เป็นกงล้อที่ทําให้เราเนี่ยหมุนไปกับความเจริญถ้าเราไม่ทิ้งสข้อนี่ชีวิตยังไงยังไงก็พบกับความสุข,ขาทันยติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกาบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจรยิยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกาบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์รรยรเบอร์เรียนพุทธสโลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านยติธรรมทุกทกท่านค่ะที่ให้เกติดตามรับฟังรายการธรรมวรรีมาโดยตลอด วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในะวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ